ไอ้ปกติผมเห็นคำพูดนี้ผมเห็นอยู่แต่บนไอ้รถทัวร์นะยาวไปเนี่ยท่านโอ้โหไม่เป็นไรไปซูมดูสมองสมองดูบ้างนะทนายนะที่หมอชิดหรือว่ารถสองแถวที่ผมเห็นประจำเลยเอายาวไปลูกพี่ยาวไปมันมีติดคุกยาวไปด้วยไงพวกเข้าเรือนจำอ่ะยาวไปเขาบอกยาวเลยพี่เงี้ยหลายคดีน่าจะไม่ใช่ผมแหละผมว่านะมันน่าจะเป็นท่านมากกว่าผมว่านะไม่เป็นไรลองลุ้นดูครับลองลุ้นดูใครที่เอาเด็กมาหากินหาประโยชน์เนี่ยลองลุ้นดูครับว่าใครจะได้ใครจะเสียมาจ้าทนายเอาเรื่องตรงตรงเลยทนายว่าแบบลูกเนี่ยลูกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาหลักฐานตรงไหนมาพิสูจน์ไม่ใช่ทนายอย่าเพิ่งไปคุยก่อนต้องบอกว่ากรณีของครอบครัวเชื่อมจิตยังคงเป็นที่ถูกพูดถึงต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะล่าสุดเลยค่ะปุ้ยรสรินถึงกับกลั้นคำไม่อยู่นะคะเมื่อได้ฟังการฟาดฝีปากกันระหว่างอี้แทนคุณและทนายธรรมราชจะปั่นขนาดไหนไปดูกันค่ะเป็นประเด็นที่ต้องตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับกรณีน้องไนซ์เชื่อมจิตที่ตอนนี้สังคมต่างลุ้นว่าศาลจะมีคำสั่งให้แยกตัวออกมาพูดคุยหรือไม่โดยเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้นัดไต่สวนคำร้องที่พม.จังหวัดสุราษฎร์ธานียื่นคำร้องคุ้มครองสวัสดิภาพของน้องไนซ์โดยทางครอบครัวเชื่อมจิตได้ส่งทนายความไปขอเลื่อนการไต่สวนต่อมาทนายธรรมราชสารปัญญาเดินทางมาที่สน.ทองหล่อเพื่อแจ้งความเอาผิดทนายอนันชัยชัยเดชประธานมูลนิธิทนายกองทัพธรรมตามมาตรา136ฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานจากกรณีที่มีการพาดพิงถึงหลายคนทั้งตำรวจทองหล่ออธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนรวมถึงอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนอกจากนี้ทนายธรรมราชยังได้พูดถึงคดีที่พม.ไต่สวนเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยอ้างว่ามีญาติธรรมเป็นห่วงน้องไนซ์จึงแจ้งความจำนงที่จะเป็นพยานในคดีนี้นับร้อยคนจากตอนแรกที่ตนเองอ้างพยานไป4ปากว่าการสอนธรรมะเป็นประโยชน์กิจกรรมของน้องไม่ได้ขัดต่อสวัสดิภาพของเด็กแต่ในทางกลับกันหากศาลสั่งให้หยุดกิจกรรมต่างๆน้องจะรู้สึกเสียใจเพราะรับหน้าที่มาสอนธรรมะจะให้หยุดทำไมล่าสุดปุ้ยรสรินถึงกับกลั้นคำไม่อยู่เมื่อได้ฟังอี้แทนคุณปะทะฝีปากกับทนายธรรมราชแบบถึงพริกถึงขิงไม่มีใครยอมใครเกี่ยวกับเรื่องเชื่อมจิตซึ่งอี้แทนคุณพยายามจะดึงสติทนายธรรมราชในขณะที่ตัวทนายเองก็โต้กลับทุกคำก่อนจะร้องขายลิ้นออกมาด้วยเขามีแต่ทนายขายทุกอันนี้ทนายขายลิ้นยังอ๋อไม่จะไปขายได้ยังไงลิ้นมันก็ติดอยู่ในปากตลอดยังขายออกได้ยังไงเดี๋ยวจะติดจุกคอแล้วเนี่ยติดจุกคอพูดไม่รู้เรื่องแล้วเนี่ยอ๋อไม่จุกก็ปกติน้าไปดูแลพ่อดูแลแม่ด้วยนะทนายเดี๋ยวก็ให้กำลังใจนะอีก4ปีก็เดี๋ยวค่อยลงใหม่ก็ได้ไม่นานไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเรื่องเล็กแล้วทนาย4ปีทนายก็ไม่ได้ลุ้นกับใครแล้วอยู่ในคุกอ๋อไม่อยู่เราในคุกมีบ้านอยู่จะมาอยู่ทำไมในคุกไม่อยู่ก็ลองดูไม่เป็นไรก็ลองดูไม่ลองเพราะว่าก็เคยไปสอนธรรมะในเรือนจำอยู่หลายครั้งก็ดูว่าเคยได้เดี๋ยวได้สอนยาวๆทนายนะได้สอนยาวๆก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันในตรงนั้นไอ้เรื่องสอนยาวไม่ยาวไปเดี๋ยวว่ากันไม่เป็นไรยาวไปทนายนะยาวไปไอปกติผมเห็นคำพูดนี้ผมเห็นอยู่แต่บนไอ้รถทัวร์นะยาวไปเนี่ยท่านโอ้โหไม่เป็นไรไปซูมดูสมองดูบ้างนะทนายนะที่หมอชิดหรือว่ารถสองแถวที่ผมเห็นประจำเลยเอายาวไปลูกพี่ยาวไปมันมีติดคุกยาวไปด้วยไงพวกเข้าเรือนจำอ่ะยาวไปเขาบอกยาวเลยพี่เงี้ยหลายคดีน่าจะไม่ใช่ผมแหละผมว่านะมันน่าจะเป็นท่านมากกว่าผมว่านะไม่เป็นไรลองลุ้นดูครับลองลุ้นดูใครที่เอาเด็กมาหากินหาประโยชน์เนี่ยลองลุ้นดูครับว่าใครจะได้ใครจะเสียไม่มีหรอกมันมีใครก็เด็กมาหากินหรอกเขาต้องมีแต่เอามาทำความดีอ้าวไม่รู้ไม่ใช่อย่างนี้ไม่ได้ทำความดีแล้วคือไปเบิกความเท็จต่อศาลตะกี้ก็พูดไปหยกไปบอกศาลว่าเป็นลูกพระพุทธเจ้าเป็นอนาคามีเงี้ยจบแล้วครับติดคุกยาวไปพิสูจน์ยังไงให้ศาลเห็นไปพิสูจน์ยังไงให้ศาลเห็นครับว่าเป็นลูกอนาคามีเป็นอนาคามีเป็นลูกพระพุทธเจ้าพิสูจน์ไงครับเอาท่านคิดว่าเท็จท่านก็ไปดำเนินคดีสิครับอ้าวก็ดำเนินคดีอยู่แล้วครับดำเนินคดีแล้วแล้วหลักฐานที่แม่พูดอ่ะก็เป็นหลักฐานชัดเจนที่ไปเบิกความเท็จต่อศาลชัดเจนอยู่แล้วครับแล้วคุณอ่านคำเบิกความหมดแล้วเหรอ
แม่แค่แม่พูดมาแค่นั้นก็รู้แล้วว่าเท็จครับอ้าวคุณอ่านทั้งหมดทั้งบทความเลยเหรอว่าเขาเบิกความอะไรกันต่อไปอ่ะก็แค่นี้ถามแค่นี้ตอบสิครับว่าการที่ไปบอกว่าลูกเป็นลูกพระพุทธเจ้าอ่ะเป็นลูกพระพุทธเจ้ามันจริงตรงไหนครับตอบหน่อยครับเอาแล้วในส่วนขยายความคุณดูแล้วเหรอว่าการพิสูจน์เขาพิสูจน์กันยังไงไม่ใช่ไม่ต้องแถไปเรื่องอื่นทนายเอาเรื่องนี้ทนายมาเจอทนายเอาเรื่องตรงๆเลยทนายว่าแบบลูกเนี่ยลูกเป็นลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยเอาหลักฐานตรงไหนมาพิสูจน์ไม่ใช่ทนายอย่าเพิ่งไปคุยก่อนคลิปนี้นอกจากจะได้เห็นการปะทะฝีปากกันระหว่างทนายธรรมราชและอี้แทนคุณแล้วช่วงท้ายๆทนายธรรมราชพยายามจะปิดจบแต่ก็โดนอี้แทนคุณยื้อไว้พร้อมบอกว่าทนายคือสิ่งบันเทิงเดียวที่ตนเองมีในตอนนี้โกรธไม่ลงหรอกทำปุ้ยรสรินหลุดคำไม่หยุดอย่าเพิ่งรีบหนีไปทนายคุยก่อนเอางี้เดี๋ยวขออนุญาตเรียนสั้นไม่ใช่ที่บอกว่าไปเบิกความต่อศาลว่าลูกเป็นลูกพระเจ้าคืออะไรก็เดี๋ยวค่อยว่ากันตอนนั้นน่ะเอาเป็นว่าขออนุญาตเรียนสั้นว่าท่านสวแล้วกันจะได้ไม่เสียใจนะครับท่านไม่เป็นไรท่านด้วยไม่ต้องแถไม่ต้องแถไปเรื่องอื่นเอาเรื่องนี้ว่าไปเบิกความแล้วสำนักพุทธเขามาบอกว่ามันไม่มีจริงหรอกเชื่อมจิตอ่ะคืออะไรท่านด้วยก็เดี๋ยวไปไหนแล้วขออนุญาตท่านนั่งลงก่อนครับโอ้ไปแล้วทนายกูท่านนั่งลงก่อนครับขออนุญาตประท้วงแล้วทนายขออนุญาตประท้วงท่านสวไปแล้วทนายไปแล้วกูผมขออนุญาตประท้วงซูมดูสมองบ้างทนายท่านประธานปวดวินิจฉัยนะครับท่านสวครับขอท่านว่าแล้วกูแม่งลงขึ้นแล้วครับเหมือนที่เขาบอกว่ากูว่าไปคิดว่าเขาเพี้ยนแต่กูเนี่ยเพี้ยนเองมั้งไปนั่งคุยกับเขาได้เนี่ยขอให้ท่านสวนั่งลงก่อนครับท่านครับเออไม่เป็นไรว่ากูเข้าใจมึงแล้วต่อด้วยกูเข้าใจแล้วมึงเป็นสิ่งมึงเป็นสิ่งบันเทิงเดียวที่กูมีอยู่ในชีวิตตอนนี้เอาเถอะทนายกูโกรธไม่ลงหรอกขอท่านประธานได้วินิจฉัยด้วยครับว่าท่านสวกำลังอารมณ์ขึ้นแล้วครับเดี๋ยวจบรายการทั้งหมดเดี๋ยวผมไปเยี่ยมทำรายการทนายคลายลิ้นเขามีแต่ทนายคลายทุกข์ท่านอย่าไปพูดอย่างนั้นครับท่านสวมันเสียเกียรติไม่ได้ครับท่านผมต้องปกป้องศักดิ์ศรีของท่านครับท่านจะเป็นสวเพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศเนี่ยท่านจะมาพูดแบบนี้มันไม่ถูกต้องนะท่านนะไม่ได้ครับท่านไม่เป็นไรท้วงครับท่านประธานครับผมก็ท้วงไม่เป็นไรท่านนวยท่านนวยแม่งเล่นบทหาแล้วกูว่าไอ้อะไรท่านประธานพูดแล้วทนายท้วงท่านสวครับว่าท่านสวเนี่ยมากล่าวหาว่าผมไทยนี่ขอให้ท่านสวถอนคำพูดครับท่านสวจะถอนคำพูดหรือไม่ถอนครับท่านประธานปุ้ยตัดสินใจไปแล้วทนายกูท่านประธานพูดแต่สิ้นใจไปแล้วทนายหลุดแล้วทนายทนายกลับมาก่อนทนายเวลาผมคุยกับคนรู้เรื่องเนี่ยผมก็จะพูดรู้เรื่องแต่ถ้าผมพูดกับคนแบบไม่รู้เรื่องเนี่ยผมก็แต่ผมไม่ได้ว่าท่านนะผมยกตัวอย่างให้เฉยผมก็จะพูดไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรทนายไม่เป็นไรทนายมีโอกาสผมทนายแต่ผมไม่ได้ว่าท่านนะผมไม่ได้ว่าท่านพูดไม่รู้เรื่องเล่นก็เล่นนะทนายเดี๋ยวไม่มีโอกาสแล้วจะได้ไม่ต้องร้องมันไม่มีใครร้องหรอกมันไม่มีใครกลัวใครหรอกเรื่องนี้นะผมจะบอกให้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรทนายทนายมีที่ไปเยอะก็เรียกว่าฟาดเบาๆไป1ยกเลยค่ะแม้ว่าสุดท้ายแล้วคนดูจะไม่ได้อะไรจากคลิปนี้ก็ถือว่าดูเพื่อความบันเทิงแล้วกันนะคะเครียดกับเชื่อมจิตมาเยอะแล้วเป็นไงคะเห็นลีลาของทนายธรรมราชไปแล้วหายสงสัยกันไหมคะว่าทำไมทนายเชื่อมจิตถึงต้องเป็นทนายธรรมราชมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ